ยังอยู่ในวัดนะครับแต่เป็นที่วัดป่าหลวงตาบัวจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เป็นวันที่2แล้วครับของการเคลื่อนย้ายเสือโคร่งในวัดมีทั้งหมด137ตัวจากวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อที่จะไปสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่จังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้20ตัวรวมกับเมื่อวานเป็น27ตัวแล้วนะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาตลอดทั้งสัปดาห์นี้ครับและยังงดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในวัดด้วยคุณยานาตาทีพรเลิศเกาะติดปฏิบัติการย้ายเสือครั้งนี้มีรายงานเข้ามาครับที่เห็นอยู่นี่นะคะทีมสัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็กำลังเตรียมการเคลื่อนย้ายเสือโคร่งของกลางไปไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรีค่ะและระหว่างทางที่เคลื่อนไปนั้นก็จะมีทีมแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมสัตวแพทย์เร่งตรวจวัดชีพจรเสือโคร่งหลังวางยาสลบระหว่างนี้ได้เร่งเก็บตัวอย่างเลือดและให้วิตามินเสริมรอจนกระทั่งเสือฟื้นตัวและได้เริ่มขนย้ายเสือชุดที่2จำนวน12ตัวในเวลา11นาฬิกาเสือของกลางนี้หากทางมูลนิธิวัดป่าหลวงตาบัวยังยืนยันเดินหน้าก่อสร้างสวนสัตว์สาธารณะภายใต้บริษัทไทเกอร์แทมเพิลจำกัดก็มีสิทธิ์ยื่นขอไปดูแลกับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ซึ่งปัญหาการก่อสร้างสวนสัตว์ถูกยืดเยื้อมานานจนนำมาสู่การยึดเสือคืนในครั้งนี้วัดเขาก็ยังอยู่เหมือนวัดนะแต่ว่าเสือที่นี่คงไม่มีแล้วครับก็จะอนาคตก็ไปดูกันว่าที่สวนสัตว์ที่เราอนุญาตจัดตั้งไปเขาจะทำดำเนินการสำเร็จไหมนะครับถ้าเขาสำเร็จเขาก็อาจจะไปขอสนับสนุนพันธุ์เสือจากกรมอุทยานมาใหม่ได้นะครับขณะที่ด้านหน้าวัดวันนี้เป็นไปด้วยความเงียบเหงาจุดจำหน่ายตั๋วเที่ยวชมเสือต้องปิดไปโดยปริยายหลังถูกสั่งห้ามให้นักท่องเที่ยวเข้าในพื้นที่มีเพียงพนักงานจับกลุ่มพูดคุยถึงอนาคตที่ไม่รู้ว่าจะไปประกอบอาชีพใดหลังจากนี้ในพนักงานก็ต้องหางานทำใหม่ถ้าไม่มีจากที่นี่เราก็ต้องไปหางานทำใหม่เราก็ต้องไปเริ่มต้นที่อื่นใหม่ทำที่นี่มานานนานแล้วตั้งประมาณเริ่มเสือเปิดเลยอ่ะ20ปีประมาณ20ปีได้ถึงแม้ความวุ่นวายในวันนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงกระจายกำลังดูแลตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะขนเสือโคร่งทั้งหมดออกไปได้ถือเป็นการปิดตำนานสวนเสือของวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อมานานถึง15ปีญาณตาทีพอลเลอร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน